เอากันให้สุดๆไปเลยครับนะเราไม่ยอมแพ้นะครับเอาตอน3นะครับต่อนะครับพูดถึงว่าบิ๊กตู่ที่มาที่ไปเนี่ยนะไม่เคยทำความดีอะไรเลยนะคนที่สนับสนุนมันน้อยลงอยู่แล้วแล้วก็ถึงขนาดที่ว่านักเรียนนิสิตนักศึกษาเนี่ยนะต้องลุกขึ้นมาในวันนี้กระแสที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เคยปรากฏมาก่อนนะที่นะผมว่า14ตุลา16ในเด็กประถมเนี่ยน่าจะยังไม่มีแล้วก็ปรากฏการที่เด็กเนี่ยเคารพธงชาติแล้วชูมือ3นิ้วนี่พี่น้องนะมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าเชื่อว่าไม่มีใครคิดถึงว่าเด็กเนี่ยที่เราดูถูกตลอดมันไม่เคยมีส่วนร่วมไม่เคยสนใจการเมืองเนี่ยนะคงถูกกลืนไปแล้วที่ไหนได้ครับอิทธิฤทธิ์ของนะโซเชียลมีเดียเนี่ยเด็กมันไปรู้ไปเห็นหมดมันเปิดกว้างตากว้างแล้วมันจะพัฒนาการอ่านการเรียนรู้ที่ไวมากแล้วนะธรรมชาติของเด็กเนี่ยมันต่อเชื่อมกันรุ่นพี่ก็มีรุ่นน้องนะที่เขาไปเรียนมหาวิทยาลัยไปเรียนรู้สิ่งใหม่พอรู้ปุ๊บเขาก็สานต่อไปที่โรงเรียนนะรุ่นน้องนะรับน้องต่อกันไปมันรู้จักกันเป็นเส้นเป็นสายอย่างนี้แต่ที่น่าสนใจคือระดับประถมก็เอาด้วยเนี่ยแล้วเท่าที่เราดูเนี่ยนะตามสื่อหลายที่เนี่ยบางทีเนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่พ่อสอนลูกแม่สอนลูกกระแสความเกลียดชังคุณประยุทธ์เนี่ยการดูถูกเหยียดหยามเนี่ยคุณยิ่งรักเนี่ยจะปรุงแต่งยังไงก็แล้วแต่นะจะด่าเขาเป็นคุณโง่อย่างนั้นอย่างนี้นะแต่วันเวลาที่มันพิสูจน์ให้เห็นเนี่ยผมว่าจริงๆคุณยิ่งรักนี่ก็มีคนที่นะไม่ได้ชื่นชมอะนะครับก็พอสมควรเหมือนกันแล้วแกก็มีลักษณะที่บางครั้งอาจจะมีนะทำงานหนักไปหรืออะไรไปเนี่ยคอนกรีดหรืออะไรทั้งหลายเนี่ย3 times อะไรเงี้ยนะซึ่งอันนี้ก็นะแสดงว่านะไม่ใช่พรสวรรค์ของคุณยิ่งรักทางนั้นแต่เมื่อเราดูไปดูมาแล้วเนี่ยกิริยามารยาทความจริงใจกับประชาชนการให้เกียรติผู้อื่นการรับฟังผู้อื่นนะครับการมีทีมงานที่ทำงานนะที่พอจะเชื่อถือได้แล้วประชาชนเสียงตอบรับจากประชาชนว่าทำงานแล้วเขามีชีวิตดีขึ้นคุณประยุทธ์ไม่มีสิ่งเหล่านี้นะมันไม่มีเลยสักอย่างจนกระทั่งเด็กประถมมัธยมต้องออกมาวันนี้เห็นว่ามีนะมันก็เป็นสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคนบีบแตรไล่บังเอิญเป็นเขาจะเป็นทางอัยการนะครับเป็นข้าราชการผู้ใหญ่แล้วนะก็บีบแตรไล่ไปถึงทำเนียบเลยมั่งนะครับผ่านไปทางนั้นนี่สิ่งทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบทสรุปนี่นะยิ่งมาเห็นจังหวะที่ประชาชนเนี่ยกำลังชี้นิ้วไปที่สถาบันกษัตริย์บอกว่าท่านต้องปรับแล้วละพระองค์ท่านเพราะไอ้ตู่ทั้งหลายที่มาแล้วมันใช้มาตรา44ระดับพ่อของท่านนะไว้ใจให้มันใช้มาตรา44มีอำนาจเหนือคนไทยทุกหมู่ทุกเหล่าทุกนะราชการกลไกทุกอันหมดมันใหญ่ที่สุดในประเทศอะว่างั้นเถอะกษัตริย์ภูมิพลมอบให้มันนะท่านไม่ทำไม่ได้แล้วที่มันทำเนี่ยมันทำเสียหมดนะวันถ้าพระองค์อยากจะอยู่ต่อนะนี่ภาษาลิเกนะพระองค์ก็ต้อง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ข้อเด็กๆ เขาว่ากันนะครับเด็กพวกนี้เนี่ยมันเรียนรู้นะครับสิ่งที่อาจารย์สมศักดิ์เสนอไป8ข้อนะนานแล้วนะแล้วผมก็เชื่อว่าเด็กเนี่ยมันรู้ด้วยว่าทฤษฎีม้าแดงล้มช้างใหม่มีอะไรบ้างวันนี้น้องๆที่ฟังเนี่ยจริงๆผมกำลังจะเขียนหนังสืออยู่นะครับเดี๋ยวพี่น้องก็รอกันแล้วกันผมจะให้มันออกมาทันเพราะเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยมันจะต้องถล่มต้องเล่นกันเนี่ยนะครับภายในปี2ปีเนี่ยมันต้องเกิดจุดแตกหักแน่ๆนะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยถ้าลุงตู่นะลุงป้อมลุงใครไม่รู้นะไม่ใช่พี่ใช่น้องกับพ่อผมนะครับก็เรียกตามที่ชาวบ้านเขาเรียกกันนะถ้านะยังพอมีบุญอยู่บ้างเนี่ยพวกเองต้องลงไม่มีทางอื่นเลยณเวลาที่ผมจะบอกให้นะเวลาที่สถาบันกษัตริย์เขากำลังโดนจี้สุดๆเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องทำนะเขาต้องทำให้คนที่อยู่ต่ำกว่าเขานะเป็นเป้าหมายของการทำลายของ
ความเกลียดชังแล้วยัดเข้าไปนั่นแล้วให้เกิดเหตุวุ่นวายโดยที่เหตุวุ่นวายนั้นไปจบกันที่ข้างล่างไม่ไปถึงตัวเขาบอกได้เลยครับใครเป็นนะผมเนี่ยอยู่ฝั่งธรรมะแต่ให้ผมคิดนะถึงความเป็นไม่ได้ถ้าผมไปอยู่ฝั่งมารเนี่ยผมก็ต้องคิดอย่างนั้นแล้วเขาก็ต้องคิดอย่างนั้นเขาจะต้องให้เหตุรุนแรงเกิดขึ้นแล้วคนที่รับบาปมากที่สุดก็เหมือนกับเศษขยะเศษผ้าเช็ดเท้าที่เขาใช้นะเช็ดพื้นถูพื้นอะไรหมดแล้วเนี่ยโดยเพราะอย่างยิ่งถ้าต้องไปเช็ดของที่มันเหม็นมันเน่าเนี่ยผ้าชิ้นนั้นเขาทิ้งขยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตู่ป้อมป๊อกนะครับแล้วก็ทีมงานทั้งคณะเขาเนี่ยยังฝืนอยู่ในอำนาจต่อนะครับก็จะถูกบีบให้ต้องเป็นคนที่รับใช้ทำอะไรครับสังหารประชาชนแน่นอนท่านมีประสบการณ์ในการสังหารประชาชนมาเมื่อปี5253นะครับแล้วก็นี่หลังปี57มาก็ไปไล่สังหารพี่น้องคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะครับถ้าทำพ่อแม่พี่น้องผม